ตกปากรับคำเล่นซีรีส์เรื่องดัง F4 รักใสๆหัวใจ4ดวงโมชั่นไทยแล้วนะครับสำหรับสาวมาริยาภูลเลิศลาภครับเจ้าตัวเนี่ยก็ได้เผยว่าก็เพิ่งจะเริ่มถ่าย F4 เนี่ยซึ่งมันก็ดังมากๆนะในเอเชียเรื่องราวก็มีการปรับเปลี่ยนเหมือนกันให้เข้ากับเมืองไทยมากยิ่งขึ้นแล้วก็กดดันมากๆครับเพราะว่าก็ต้องมาเล่นซีรีส์ที่ดังมากๆก็ต้องเรียนรู้อะไรเนี่ยหลายๆอย่างเลยเกี่ยวกับทั้งการ acting ส่วนความรักกับพี่สิงห์ก็ดีเขาคอยซัพพอร์ตเราตลอดF4 เป็นเรื่องที่มันดังทั่วโลกอ่ะโดยเฉพาะที่เอเชียผมคิดว่ามันเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจด้วยเพราะมันก็จะปรับเปลี่ยนให้มันเข้ากับคนไทยด้วยกับ culture ที่เมืองไทยด้วยน่าสนใจมากเราต้องเข้าใจตัวละครเราต้องเอาตัวเองเข้าไปใส่ในชีวิตเขาแล้วในแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นเราต้องเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นยังไงแล้วเขาจะ react ยังไงบ้างก็คิดว่ามาริยามีหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้แหละเกี่ยวกับการ acting ความรักดีค่ะแต่ว่าเราอยากจะพูดถึงซีรีส์ค่ะแน่นอนค่ะเพราะว่าคิดว่าก่อนที่เราจะเลือกทำอะไรเราก็มีเหตุผลของเราอะแล้วคู่ของเราก็ต้อง support เราและเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราอยากเล่นอยู่แล้วเราก็เลย support แน่นอนขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ